เส้นทางธรรมชาติและวัฒนธรรมดงหอหนองลมตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเป็นป่าชุมชนดงหอพื้นที่ของตำบลหนองลมซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำพุไหลออกมาตลอดทั้งปีตีเราเลี้ยงผู้คนหลายตำบลมานานแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอดอกคำใต้และก็ของจังหวัดพะเยาตวยโดยตีพื้นที่ตำบลหนองลมตีดงหอแห่งนี้มีต้นไม้เก่าแก่หายากรวมทั้งพืชยาสมุนไพรและต้นไม้ขนาดใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ที่มีอายุยืนต้นหลายร้อยปีครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนั่นนะครับก็คือบ่อน้ำพุหรือว่าบ่อน้ำซึมหรือว่าน้ำออกหูที่ชุมชนหนองลมแห่งนี้นะครับที่อำเภอหนองคำใต้จังหวัดพะเยานี่นะครับซึ่งก็เป็นที่น่าอัศจรรย์มากเลยนะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้ตรงบ่อต้นน้ำแห่งนี้นะครับเป็นบ่อต้นน้ำที่อยู่ใจกลางของชุมชนหนองลมเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนะครับซึ่งตรงนี้เป็นต้นน้ำลองจ้างนะครับซึ่งก็มีตำนานและความเป็นมาในเรื่องเล่าเกี่ยวกับในสมัยตะกอนนะครับจ้างผู้กำงาเขียวนะฮะได้มาติดลมอยู่ที่นี่นะครับที่บ่อน้ำพุที่นี่นะครับแล้วก็จนเป็นชื่อเรียกชื่อของที่นี่ก็คือหนองลมนะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นต้นน้ำลองจ้างตัวนะฮะในพื้นที่อยู่ประมาณ38ไร่นะครับตรงนี้นะครับณวันนี้ก็ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ถึงแม้จะเป็นพื้นป่าเล็กๆนะฮะแต่ว่ามันน่าเชื่อว่าจะมีต้นน้ำอยู่ที่นี่นะครับเป็นต้นน้ำพุทธหรือว่าน้ำออกหูน้ำออกบ่อนั่นเองนะครับออกมาแบบตลอดปีแบบมีเหงื่อแห้งนะครับย่าเฮพื้นที่ของตำบลหนองลมตำบลใกล้เคียงนี่นะครับมีน้ำใจเพื่อการเกษตรเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างเพียงพอทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าตรงนี้มีความสำคัญต่อชีวิตของพี่น้องชาวเกษตรกรที่นี่และก่อนจากนั้นแล้วยังมีเรื่องราวเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าพ่อคำพวนเจ้าพ่อพญาลิ้นการนะครับและก็เรื่องอดีตและความเป็นมาที่นี่นะครับวันนี้ผมมาที่นี่เพื่อป้าท่านมาเปิดให้ท่านชมป่าหนองลมแห่งนี้นะครับและวันนี้ยังมีกิจกรรมของทางอำเภอดอกคำใต้ตัวนะครับในการส่งเสริมเปิดจุดนี้เป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาครับป่าชุมชนสวนสาธารณะดงหอตั้งอยู่ติดตำบลหนองลมบนเนื้อที่ประมาณ38ไร่เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญที่มีความอุดมสมบูรณ์มีลักษณะเป็นน้ำพุออกมาตลอดทั้งปีเป็นแหล่งน้ำที่ใจอุปโภคและใจในการเกษตรของชาวตำบลหนองลมที่นี่มีต้นไม้หลากหลายชนิดและสมุนไพรหลายชนิดที่หายากเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อคำพวนซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวตำบลหนองลมรวมทั้งตำนานจ้างผู้กำงาเขียวและมีซากปรักหักพังบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ของตำบลหนองลมที่ยะเฮือเป็นสถานที่แห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์บ่มีไผกล้าลบลู่ดูหมิ่นและก่อนในช่วงเดือนเมษาของทุกๆปีก็จะมีงานบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อคำพวนและสืบชะตาแม่น้ำเพื่อเฮือชาวตำบลหนองลมได้สำนึกถึงบุญคุณของน้ำตีใจตลอดปีในอดีตย้อนหลังไปประมาณ300ปีในช่วงปีพุทธศักราช2269พญาลิ้นการเจ้าเมืองเวียงห้าวหรือว่าเวียงหางและตำนานจ้างปุกกรรมงาเขียวสมัยสงครามของเมืองนันทบุรีหรือเมืองน่านกับเมืองภูกำยาวหรือเมืองพะเยาโดยมีเวียงห้าวเป็นเมืองหน้าด่านและก็เมืองกันชนของเมืองภูกำยาวสันนิษฐานการเดินทัพของเจ้าเมืองน่านผ่านมาทางปางงุ่น
ตลอดเส้นทางของลำน้ำลองจ้างซึ่งในอดีตการเดินทัพจะต้องเดินตามลำน้ำเพราะอาศัยน้ำหล่อเลี้ยงสัตว์และก็ทหารโดยผ่านหัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อยของเมืองเวียงฮาวดังนั้นหัวเมืองเล็กก็คือหัวเมืองเล็กหนองลมโดยมีเจ้าคำปวนทหารฝีมือดีหรือว่าทหารเอกมาปกครองเพราะเป็นเมืองหน้าด่านและเมืองกันชนของเวียงฮาวตีคอยปะทะรบทับจับศึกตีจะไปตีเมืองเวียงฮาวปัจจุบันศาลเจ้าพ่อคำปวนได้ตั้งอยู่ตีนละส่วนสารณะดงหอหนองลมแห่งนี้มหัศจรรย์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อายุพันปีที่อยู่ใจกลางชุมชนบ่อเกยแห้งเหือดซึ่งมีเรื่องเล่าขานกันมาว่ามีซากศพของจ้างที่ตายไหลมาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นอีกแห่งที่เป็นที่เรียกชื่อของตำบลหนองลมนั่นเองมาจนถึงทุกวันนี้ที่น่าทึ่งก็คือภายในบริเวณหนองลมแห่งนี้จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อน้ำทิพย์แล้วก็มีหนองน้ำบ่อน้ำพุดบ่อน้ำซึมซับหรือว่าบ่อน้ำออกหูมาตลอดทั้งปีจากใต้ผิวดินตีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่มีความกว้างประมาณ1เมตรลึกประมาณ3เมตรน้ำบ่มีแห้งน้ำไหลพุดขึ้นมาเองตลอดทั้งปีมีอายุยืนยาวมากว่า 1,000 ปีแล้วเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งกับการมีบ่อน้ำพุดจากผิวดินธรรมชาติแต่ตั้งอยู่ในใจกลางของชุมชนหนองลมเป็นน้ำพุตีบะมีเหือดแห้งเป็นแหล่งน้ำตีอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกรในตำบลหนองลมและตำบลใกล้เคียงได้ใจเพาะปลูกพืชผักทำนาทำสวนตลอดทั้งปีสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขของคนหนองลมในบริเวณป่าดงหอนี้ทางชุมชนได้สร้างทางเดินไม้ประมาณ400เมตรเพื่อให้ผู้คนตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปชมในป่าชมแมกไม้นกปลาเต่าที่เป็นธรรมชาติและก็มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์และก็ที่น่าแปลกก็คือว่ามีบ่อน้ำทิพย์พันปีมีน้ำตลอดปีบ่มีเหงือดแห้งดังนั้นที่นี่จึงได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติชื่นชอบกับวิถีชีวิตเกษตรกรและเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านเกษตรอินทรีย์ที่นี่
Thank you.
สนายิ่งใหญ่ครับกิจกรรมวันนี้นะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะฮะที่ผมได้พาท่านมาเยี่ยมชมตรงนี้นะครับก็ถือว่าที่นี่นะฮะก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเล็กๆแห่งนี้นะครับในพื้นที่38กว่าไร่นะฮะแต่ว่าก็ยังสร้างความชุ่มชื่นความอุดมสมบูรณ์เป็นต้นน้ําลําธารคือน้ําเหล่านี้ประเทศในการเกษตรในของพื้นที่พี่น้องเกษตรกรทั้งในพื้นที่ตําบลหนองลมและตําบลใกล้เคียงนะครับก็ถือว่าพี่น้องชุมชนได้ปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้ไว้ยังเกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างนิจนิรันดร์ตลอดไปนะฮะถ้าหากว่าวันใดที่ผืนป่าแห่งนี้ถูกทำลายไปหรือต้นไม้หายไปนะฮะต้นน้ำแห่งนี้ก็คงจะอันตรธานหรือว่าหายไปตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของชุมชนหนองลมแห่งนี้ที่จะช่วยกันปกปักรักษาผืนป่าน้อยๆ38ไร่แห่งนี้นะครับเป็นผืนป่าเพื่อเป็นพื้นป่าลมสมบูรณ์แล้วก็เพื่อที่จะคือมีต้นน้ําบ่อน้ําพุบ่อน้ําธรรมชาติอยู่ที่นี่บ่เหือดบ่แห้งใจพี่น้องชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําแห่งนี้ตลอดปีตลอดแล้งทีเดียวนะครับผมยุทธภูมินามวงนะฮะผมรายงานจากป่าธรรมชาติดงหอหนองลมอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาสวัสดีครับ